ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของซิมโดนใจนะครับเป็นซิมที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ความเร็ว2เมกไม่ลดสปีดนะครับซึ่งซิมนี้จะอยู่ใช้ในโซนภาคอีสานนะครับใช้ในโซนภาคอีสานทีนี้ซิมนี้เขาใช้ยังไงนะครับซิมนี้เมื่อเราเปิดซิมแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องสมัครโปรเสริมภายใน24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ผมได้หามาให้นะครับตัวนี้เปิดซิมปุ๊บนะครับพร้อมเราเติมเงิน50บาทเนี่ยนะครับท่านจะต้องกดดอกจัน777ตามด้วยดอกจัน990สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับหลังจากกดสมัครเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้ความเร็วเน็ตนะครับ2เมกนะมันจะขึ้นส่งข้อความมาแบบนี้นี่มันจะส่งข้อความมาแบบนี้ครับจากเน็ตความเร็ว2เมกโทรในเครือข่ายเมื่อใช้งานในพื้นที่โปรโมชั่นนอกพื้นที่เน็ตความเร็ว256 30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตคงไม่จำกัดนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรากดสมัครปุ๊บเนี่ยเราจะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ต2เมกนะครับก็ใช้ได้30วันเสร็จแล้วเดือนถัดไปเนี่ยนะครับท่านจะต้องเติมเงินไว้ในโทรศัพท์ในซิมไว้100นะครับเพราะว่ามันจะต่ออัตโนมัติใช้เงินอยู่สมัครอยู่90บาทแต่ตอนนั้นไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็ประมาณตีไว้100นึงอะนะครับประมาณ100นึงก็เติมไว้เดือนละ100เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรนี้นะครับโปรโมชั่นที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะตัวนี้เห็นไหมเขาบอกว่าหลังจากกดสมัครเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ์ไม่อั้นความเร็ว2เมก30วันนอกพื้นที่นะครับนอกพื้นที่ก็คือนอกเขตโซนภาคอีสานน่ะความเร็วอินเทอร์เน็ตจะได้แค่256นะครับสำหรับเดือนถัดไปคิดค่าบริการ90บาทไม่รวมภาษีนะครับโดยจะต่ออายุอัตโนมัตินะครับสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดนาน1ปีนะครับหมายความว่าซิมนี้นะครับเราสามารถใช้แพ็กเกจเสริมตัวเนี้ยนะครับได้สูงสุดก็คือ1ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โทรในเครือข่าย TrueMove S ไม่อั้นตลอด24ชั่วโมงนาน30วันโดยสามารถโทรต่อเนื่องได้สูงสุด60นาทีนะครับนาทีต่อไป61ค่าบริการ75สตางค์อะไรประมาณนี้สิทธิ์ดังกล่าวสงวนเฉพาะในพื้นที่อีสานนะครับในจังหวัดตามที่กำหนดเท่านั้นตรวจสอบกดแกน935นะครับอันนี้คือลักษณะการใช้ซิมนะสรุปก็คือเมื่อเราสมัครกดไปซื้อซิมมาปุ๊บนะครับซิมตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่7นะนะครับถ้าไม่ไปรับซิมที่เขาแจกนะครับซื้อได้ที่7 49บาทมั้งนะครับหลังจากซื้อซิมมา49บาทแล้วก็เติมเงินเข้าไป50บาทนะครับจากนั้นก็กดดอกจัน777ดอกจัน990สี่เหลี่ยมโทรออกหลังจากสมัครปุ๊บนะครับมันจะได้แพ็กเกจเน็ต2เมกนะครับความเร็วไม่ลดสปีดในพื้นที่เนาะนะครับแล้วก็ในซิมก็จะโทรฟรีด้วยนะ3เดือนนะครับในช่วงเปิดซิมใหม่นะครับสรุปก็คือซิมนี้มันจะใช้โปรเสริมเนี่ยได้เพียง1ปีนะครับทีนี้ในกรณีเราเดือนที่1เราเติมมันสมัครเน็ตแล้วแต่เผอิญว่าเราลืมเติมเราจะทำยังไงทีนี้สมมติว่ามันต่อแพ็กเกจไม่ได้นะครับเดือนที่2เราจะทำยังไงท่านมาดูนะถ้าในกรณีเดือน1มันต่อแล้วเดือนที่2มันไม่ต่อเน็ตให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถสมัครได้นะครับโดยกดดอกจัน900ดอกจัน8836สี่เหลี่ยมนะครับนี่ที่ผมวงไว้นะครับที่วงไว้ท่านก็สามารถสมัครได้ในกรณีเดือนที่เราสมัครเดือนแรกได้นะเดือนที่2เงินในโทรศัพท์ไม่มีเสร็จแล้วมันไม่ต่อนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปสัก100บาทจากนั้นก็มากดตัวนี้นะครับมันก็จะต่อให้นะครับท่านไหนที่ใช้ซิมโดนใจแล้วซิมมันไม่ต่อเน็ตให้อัตโนมัติท่านก็กดตัวเนี้ยนะครับดอกจัน900ดอกจัน8836สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอันนี้ก็คือซิมโดนใจเนาะนะครับเพราะว่าบางท่านนี่เดือนแรกใช้เน็ตเสร็จเดือนที่2ไม่ต่อทิ้งซิมเลยก็มีนะครับท่านก็สามารถกดตรงนี้ได้นะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในโบชัวเล็กๆนะครับตอนแรกผมก็ได้ซิมมาเหมือนกันนะครับที่เขามาแจกตามคลองถมตามอะไรนะเรามาเปิดเสร็จปุ๊บใช้เดือนแรกเติมเงินเสร็จเดือนที่2มันไม่ต่อผมทิ้งซิมเลยนะครับแต่เสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อซิมใหม่ที่7มาใช้นะครับแต่พอไปอ่านอยู่ในโบชัวมันบอกว่าถ้ามันไม่ต่ออัตโนมัติท่านสามารถกดสมัครได้พอกดสมัครก็กดได้จริงนะครับตามนี้เลยนะครับแต่ต้องเติมเงินเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดดอกจันเนี่ย900ดอกจัน8836เสียบโทรออกนะครับมันก็จะต่อเน็ตให้
อ่ะโอเคครับเอามาฝากกันสำหรับท่านไหนที่ใช้ซิมโดนใจนะครับความเร็ว2เมกไม่ลดสปีดถ้าท่านไปดูในพวก Shopee นะท่านจะเห็นว่าพวกเซมที่ซิมเทพเนาะผมไปดูอยู่นะนะครับซิมเทพหรือพวกลูกเทพที่ความเร็ว2เมกไม่ลดสปีดอันนั้นก็คือซิมโดนใจนะครับซิมโดนใจที่เขาสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะใช้ได้เฉพาะเดือนแรกนะเดือนถัดไปท่านต้องเติมเงินนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วจะใช้ได้ตลอดไม่ใช่นะครับก็คือซิมโดนใจนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคครับก็เอามาฝากกัน